ูการเมืองนักวิชาการเคาะคะแนนรายเขตการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายมีโอกาสอย่างยิ่งที่เราจะได้เห็นการทำลายสถิติฟันธงโฉมหน้ารัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งปี62นี้คงเป็นรัฐบาลผสมอย่างแน่นอน24มีนาคมนี้6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนทาง CNN ช่อง16และช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม